วิธีซื้อเหรียญในไลน์สามารถเอาไปใช้ในการซื้อสติกเกอร์ทีมไลน์เพลงรอสายและบริการต่างๆในไลน์ได้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เข้ามาที่ไลน์เข้ามาแล้วมากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างต่อไปกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าหน้าต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดไปที่เหรียญในหน้าเหรียญมันจะมีบอกนะครับว่าตอนนี้เรามีเหรียญในไลน์ทั้งหมดกี่เหรียญจากตัวอย่างนะครับตอนนี้มีทั้งหมด0เหรียญก็ให้เรามากดซื้อเหรียญตรงนี้ได้เลยครับหน้าซื้อเหรียญถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะซื้อกี่เหรียญก็เลือกได้เลยนะครับโดยที่จะมีราคาบอกข้างหลังตรงนี้35บาทก็จะได้50เหรียญ69บาทได้100เหรียญและไล่เรียงลงมาเลยนะครับก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะนำเหรียญนี้ไปซื้อสติกเกอร์ทีมไลน์เพลงรอสายนะครับให้เราไปดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะซื้อนั้นจะต้องใช้ทั้งหมดกี่เหรียญเราจะได้คำนวณได้นะครับว่าเราจะต้องซื้อทั้งหมดกี่เหรียญถึงจะคุ้มที่สุดอาจจะตัวอย่างนะครับผมซื้อทั้งหมด50เหรียญ35บาทแล้วกันนะครับก็กดเลือกไปที่ราคาตรงนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับจะมีให้เราชำระเงินผ่าน Google Pay นะครับโดยที่เพื่อนๆบางคนนะครับถ้าเข้ามาที่หน้านี้มันจะมีส่วนลดจาก Google Pay ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเจอส่วนลดแนะนำให้กดใช้ได้เลยนะครับกดใช้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูช่องทางในการชำระเงินก็จะมีชำระผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตชำระผ่าน QR code พร้อมเพย์การเรียกเก็บเงินในซิมการชำระ Shopee Pay True Money Wallet และ BitLine Pay PayPal และการแลกโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะใช้วิธีการชำระผ่าน QR code พร้อมเพย์แล้วกันนะครับก็มากดพร้อมเพย์อาจจะตัวอย่างนะครับได้รับส่วนลด10บาทมันก็จะขึ้นตรงนี้จาก35บาทเราก็จะได้ชำระเพียง25บาทแบบนี้นะครับและช่องทางที่เราเลือกในการชำระมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับมาเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดรับรหัสชำระเงินตรงนี้ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับถ้าเราเลือกเป็นพร้อมเพย์มันก็จะมี QR code คืนให้เราแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดดาวน์โหลด QR code เพื่อใช้มือถือเครื่องที่เราทำตอนนี้ไปสแกนจ่ายได้นะครับหรือว่าเราจะใช้มือถืออีกเครื่องมาสแกนจ่ายหน้านี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปสแกนจ่ายตามสะดวกได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับสแกนจ่ายเสร็จแล้วก็สามารถกดย้อนกลับในหน้านี้ได้เลยครับเมื่อย้อนกลับมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดจากนั้นนะครับให้ปัดแอป LINE ออกไปแบบนี้ได้เลยครับถ้าเพื่อนๆนะครับแสดงผลเป็นแบบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราปัดแอป LINE ออกไปแบบนี้ได้เลยเนาะจากนั้นนะครับให้ลองกลับเข้าไปที่แอป LINE เข้ามาแล้วมากดฟันเฟืองการตั้งค่าจากนั้นให้ลองกดไปที่เหรียญนี่นะครับจากตัวอย่างเหรียญใน LINE ก็จะขึ้นแล้วและมันก็จะมีประวัติการซื้อเหรียญขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ซื้อเหรียญใน LINE เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับใช้ QR code ในการสแกนจ่ายซื้อเหรียญนะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับสแกนจ่ายไปแล้วในหน้านี้เหรียญมันยังไม่ขึ้นเนาะก็แนะนำนะครับให้รอประมาณ2นาทีตามรายละเอียดในการซื้อนะครับรอ2นาทีเสร็จแล้วก็ลองปัดแอป LINE ออกไปนะครับจากนั้นนะครับให้ลองกลับเข้ามาที่หน้านี้เพื่อเช็คดูนะครับว่าเหรียญขึ้นแล้วหรือยังถ้าเหรียญขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือวิธีการซื้อเหรียญในไลน์แบบง่ายๆสามารถนำไปใช้ในบริการต่างๆของไลน์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเบนเทคได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ